สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับอ้อมๆคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อ้อมได้ผัดกระเพราหมูมาฝากพี่ฝากน้องนะคะมื้อนี้เนาะก็สิมีไข่ดาวนําเนาะค่ะไข่ดาวนี่ก็มี3ฟองนะคะ1 2และอีกฟองนึงอยู่นี่นะคะไข่ดาว3ฟองจะกินหมดบ่ก็มีแตงมีหอมต้นหอมนะคะเป็นกะเพราใบกะเพรากรีกนะคะนี่ค่ะนี่นี่ใบกะเพรากรีกนะคะเอามาใส่ทดแทนได้กินคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ากับบ่ได้แซ่บคือบ้านเฮาดอกค่ะเนี่ยค่ะก็เอาแค่ว่าเอากรีนพอมีกรีนหอมๆคล้ายๆกะเพราเฮากับพ่อเนาะค่ะเนาะป่ะเฮามาลงมือชิมผัดกระเพราต่างประเทศนํากันจ้าโอเคมาลงมือกันเลยจ้ะมาชิมน้ำกันผัดกระเพราต่างประเทศมีอะไรก็ใส่ใส่ไปมีอะไรทดแทนได้ก็ทดแทนกันนะคะเพราะว่าเราจะหาให้มันเป๊ะเป๊ะเหมือนอยู่เมืองไทยไม่ได้นะคะคำใหญ่ๆโตโตมาค่ะคำแรกแขกหมานให้พี่ให้น้องให้ทุกคนนะคะอยู่นอกบ้านก็สิมีเสียงรบกวนแน่เด้อจ้ะเด้อขอโทษขออภัยจักเสียงเพิ่นมาขายของจักเสียงเหตุการณ์เฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะหนึ่งอันสองอันสามอันสามฟองสามหน่วยไข่สามหน่วยโพดโพจานบักใหญ่หนึ่งนะคะรักกินต้องหากดอกเข้าปากยากข้าวสวยน้ำด้วยจ้ะข้าวสวยข้าวสายกินย่ำใดกับสายย่ำนั้นกินย่ำใดกับสวยย่ำนั้นลงมาแบ่งของนางก่อนเกะกะแซ่บอมพักใจกับซิมี่หอมหอมหัวใหญ่น้ำจ้ะกินน้ำกันแป๊บนึงจักเป็นนิยังจากคันกินข้าว คันกินข้าวเนี่ยมักจะกินน้ำน้ำหลดใบกะเพราจ้ากะเพรากรีกนะคะตัดหัวหล่นซะบ่มักแรงเขาจะปากค่ะผม มาแรงช่วงนี้อากาศเริ่มดีค่ะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเนาะอ้อมก็เลยใจแข็งจันได้หลังบ้านอ้อมก็สิฮกๆแน่เด้อจ้ะเด้อเพราะว่าแนวปลูกผักอ้อมยังจัดสถานที่ยังบ่แล้วข
างหน้าก็มีสะพักไข่ดาวไข่ดาวจังไดจังสิแนมเห็นมาค่ะมาค่ะคำใหญ่ๆโตๆนำกันดอกไม้งามแนมไปเห็นดอกไม้ดอกข้าไก่ดอกบัวจ้ะแต่เป็นต้นเขาเอิ้นดอกยังฮะนำมึงเวลาหมู1 กิโลไข่ดาวบ่แม่นว่าสิกินหมดดอกจ้าเฮ็ดนี่ก็ได้แบบว่าบ่ค่อยมีเวลาจ้ะอ้อมก็เลยผัดเทื่อเดียวโหลด1กิโลนะกินบ่หมดนี่อ้อมก็สิไปเข้าตู้เย็นไว้แซ่บแซ่บอ
เป็นมาขายของเผ็ดเผ็ดอยู่ด้วยจ้ะต้องพูดไรอดไปซื้อโอ้ยอิ่มอิ่มแล้วค่ะอิ่มอ่ะออมเป็นคนที่ว่าขันกินอาหารประเภทผัดทอดโดยเฉพาะพวกผัดนี่นะออมจะกินเมื่อใดหลายจ้ะจักเป็นยังกินไปกินมากแล้วมันรู้สึกอิ่มนะบ่คือกินพวกส้มตำอีหยังเด้จ้ะอันนั้นน่ะกินได้หลายหลายอันนี้นะคะก็ผักผักเนี่ยก็ล่ะกระเพรากรีกค่ะเนี่ยกินคล้ายๆกันนะทดแทนได้ค่ะนี่เนี่ยกระเพรากรีกขยับออกมาอีกอึ๊บอ่ะช่วงนี้กำลังปรุงนะเพราะว่าหิมะมันละลายแล้วนะแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะเดี๋ยวสำหรับมื้อนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์เนาะค่ะเนาะช่องน้อยๆนี่ก็ได้กำลังแรงใจจากพี่จากน้องทุกๆคนนั่นแหละค่ะถึงอยู่ได้เท่าสมือนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายหลายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะบ่เจ็บบ่จนนะคะเดี๋ยวพอๆกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิพามากินหยังหรือสิพาไปเล่นเมืองใดเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า